ด้านพลเอกพอรพิพัฒน์เป็นยศีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงก็ได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปักคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนไทยที่เดินทางกลับ2เที่ยวบินก็คือจากสหรัฐอาหรับเอมิเรต์หนึ่งร้อยสิบเก้า และจากมาดิฟอีก55คนรวมเป็น174คนโดยทุกคนผ่านมาตราการคัดกรองอย่างรัดกุมตั้งแต่ออกจากเครื่องการตรวจสอบเอกสารต่างๆและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสัมภาระที่ติดตัวมาทุกชิ้นก่อนที่จะขึ้นรถบัสไปยังสถานที่ควบคุมแห่งรัฐเพื่อเข้าสู่กระบวนการการกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะทุกคนก็ให้ความ,มร่วมมือเป็นอย่างดีครับ ซึ่งคนไทยที่เดินทางกลับมาจากมาดิฟทั้ง55คนได้เดินทางไปที่โรงแรมแอนบัสเดอร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชนบุรีเรืยรถบัสจำนวน4ีคันจัดที่นั่งเว้นระยะห่างคละ15คนทันทีที่มาถึงได้มีกระบวนการตรวจคัดกรองอีกครั้งจากชุดคัดกรองและรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายนะวบินราชินีก่อนจัดให้เข้าที่พักรอดูวาการซึ่งได้จัดให้พักห้องละหนคนเท่านั้นครับ คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับมันมี2อ,อย่างอย่างแรกก็คือสถานที่ที่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานท้องถิ่นก็นตามทีเอาไปเป็นโลโอลควอเลนทีเนี่ยคุณผู้ชมที่อยู่รอบๆเนี่ยต้องมั่นใจในการบริหารจัดการนะครับว่าเหล่านี้เนี่ยจะไม่ทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนแน่นอนอย่างที่2นะครับคนที่ ปรากฏว่ารักษา,แล,กาแล้วก็หายแล้วกลับไปบ้านเนี่ยอย่าไปรังเกยียจเขาหายก็คือหายนะครับตรงกันข้ามคนที่หายแล้วกลับไปอยู่บ้านเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยซ้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำเพราะว่าคุณได้รับเชื้อบางทีเชื้อมันอาจจะเข้าไปทำลายข้างในแล้วจนไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถูกไหมรานนั้นเขาเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษส่วนคนรอบข้างนั้นต้องให้กำลังใจกันใช่นะคะ,คะ